สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการมหาจักรไลฟ์อยากเล่านะครับวันนี้ผมอยู่กับโปรดักต์ของชัวนะครับแล้วก็อยู่กับผู้คร่ำวอร์ดท่องยุทธจักรมาแล้วกว่า10ปีของวงการชัวกับพี่โจครับครับสวัสดีครับวันนี้พี่โจมีอะไรอยากจะมาเล่าหรือว่ามาอัปเดตให้กับทางผู้ชมทางบ้านเกี่ยวกับโปรดักต์ของชัววันนี้ครับโอเควันนี้หลักๆก็จะพูดถึงเรื่องของซอฟต์แวร์เนาะที่ชื่อว่า Shure Wallet Movement เมื่อ EP ที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงเวอร์ชั่น 7.1 7.1 ก็จะมีในเรื่องของฟีเจอร์ต่างๆเพิ่มเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไลบรารีเอ่ยสำหรับใครที่อยากไปดูเวอร์ชั่น 7.1 ก่อนหน้าก็สามารถไปดูคลิปที่แล้วนะครับครับแต่ว่าวันนี้มันออกเวอร์ชั่น 7.2 มาอีกแล้วแล้วไอ้ 7.2 เนี่ยมันได้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงฟีเจอร์ใหม่ๆอะไรบ้างครับพี่โจครับก็หลักๆก็จะมี3หัวข้อที่เขาพัฒนาขึ้นนะครับอันดับแรกคือในเรื่องของความเป็นส่วนตัวเพิ่มขึ้นมาคือเราสามารถที่ตั้งรหัสพินเพื่อให้กลุ่มคนที่ใช้งานที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยสามารถที่จะดูแค่หน้ามอนิเตอร์อย่างเดียวสำหรับข้อที่2ก็จะอัปเดตในเรื่องของ Inventory List หรือว่ารายการสินค้าของยี่ห้ออื่นเพิ่มเข้ามาในตัว Inventory List ของชัวร์ด้วยสำหรับใครที่ใช้ไวเลสของยี่ห้อ Sound Device แล้วก็อะไรนะWiscom 2ตัวนี้เพิ่มมาในเวอร์ชั่น 7.2 เราสามารถที่จะมาก่อนหน้านี้ 7.1 ไม่มีสำหรับข้อที่3ก็จะเป็นในเรื่องของการจัดเรียงเรื่องของ IP Address ยิ่งถ้าเรามี device หลายตัวเนี่ยค่า IP Address มันจะเรียงกันมั่วหมดเลยสำหรับเวอร์ชั่น 7.2 เนี่ยมันจะเรียงค่า IP Address ให้โดยอัตโนมัติเลยโดยอัตโนมัติใกล้จากน้อยไปหามากใช่เราจะน้อยไปหามากโอเคครับพี่โจเราพูดไปก็อาจไม่เห็นภาพเราสามารถที่จะโชว์หน้าซอฟต์แวร์ให้กับท่านผู้ชมทางบ้านดูไหมครับว่าไอ้3ฟีเจอร์หลักๆที่เราพูดไปเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงไกด์นิดนึงว่าสำหรับใครที่ไม่มีโปรแกรมตัว Wallet Workbench อยู่เนี่ยสามารถเข้าไปดาวน์โหลดที่ webshure.com นะครับอันนี้กลับมาที่หน้าโปรแกรมเนาะฟังก์ชันแรกเลยผมจำได้พี่โจ okay. บอกว่ามีฟังก์ชันล็อกรหัสพินขั้นตอนแรกนะครับที่เราต้องไปทำก็คือไปกำหนดพินก่อนตอนนี้ไอ้พินเนี่ยมันเราสามารถที่จะกำหนดได้มากสุดถึง12หลักเริ่มต้นที่กี่หลักครับเริ่มต้นอย่างน้อย4หลักขึ้นไปงั้นตัวอย่างผมทำเป็น4หลักเนาะได้ครับเริ่มต้นนะครับให้เราไปที่ซอฟต์แวร์ Wallet Workbench 7.2 นะครับในหน้าต่างให้เราไปคลิกที่ Tool นะครับสำหรับคนที่ใช้ Windows เนาะสำหรับ Mac เนี่ยก็จะเป็นอยู่ใน Preference เลยสำหรับ Windows ไปที่ Tool นะครับแล้วเลือก Preference นะครับเสร็จแล้วนะครับในแท็บแรก General เนี่ยให้เรามาดูที่หน้า Access Control เราก็จะเห็นแล้วว่าเราสามารถที่จะรีมูฟพินหรือว่าแอดพินได้ผมขอรีมูฟพินที่ผมตั้งไว้ก่อนเนาะผมก็จะตั้งพินใหม่ผมก็แอดพินเข้าไปเดี๋ยวว่าผมกำหนดเป็น04ตัวแล้วกันนะกำหนดเสร็จแล้วผมกดโอเคเสร็จแล้วนะครับให้กด apply แล้วกดเซฟเพื่อที่จะบันทึกค่าไว้จากนั้นนะครับให้เรามาที่ Tool อีกทีนึงแล้วก็เลือก Monitor Only Mode คลิกทีนึงตึ้งเราก็คอนเฟิร์มเข้าไปแสดงว่าพอเซตพินเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปที่หน้า Monitor Only Mode เพื่อที่จะ Activate มันใช่ให้ User เนี่ยเข้าถึงแค่การ Monitor ได้อย่างเดียวหลังจากนั้นเนี่ยมันได้อยู่ในโหมดที่เข้ารหัสละนั่นหมายความว่าผมอยากจะปรับเกณฑ์ Output ของ Channel บาง Channel ก็ไม่ได้อยากจะตั้งชื่อใหม่ก็ไม่ได้ไม่ได้ผมดูได้อย่างเดียวถูกไหมครับพยายามคลิกเข้าไปเนี่ยไม่ยอมเลยที่ผมทำได้อย่างเดียวผมไปที่หน้ามอนิเตอร์ลิงอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับในหน้านี้พี่รังก็สามารถที่จะไปปิดหรือว่าไปแอดพวกหน้าสติปชัมไลน์ต่างๆขึ้นมาดูได้ออนออฟได้อย่างเดียวแล้วก็ดูได้อย่างเดียวคิดเปลี่ยนค่าหน้านี้ก็ไม่ได้ด้วยไม่ได้อินเคสว่าถ้าเกิดว่าพี่รันมีหน้าที่ต้องแอสไซน์สำหรับการทำงานตรงนี้แล้วเนี่ยเขาก็จะบอกรหัสให้พี่รันถ้าผมรู้รหัสแล้วผมไปปลดล็อกได้ตรงไหนครับพี่ก็ไปที่ชูเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไปคลิกที่ Monitor Only Mode คลิกเครื่องหมายถูกออกไปซึ่งเขาจะให้เราคอนเฟิร์มด้วยรหัสพิน4หลักเมื่อกี้ที่ให้ไปพี่หลักก็แค่ใส่ให้ถูกต้องก็คือถ้าจะกดรหัสเพื่อให้เข้าถึงพารามิเตอร์ต่างๆได้ก็ไปที่ Tool แล้วก็ Monitor Only Mode แล้วก็ไปใส่รหัสพินที่เรารู้สำหรับใครที่ไม่ต้องการเข้ารหัสแล้วเนี่ยก็แค่ไปที่ Tool แล้วก็เลือก Preference ที่หน้า General ให้เรา Remove Pin ก็ยกเลิกไปเลยใช่อันนั้นก็คือเป็นฟีเจอร์แรกที่มีมาใน Wireless Workbench 7.2 ฟีเจอร์ที่2ครับพี่โจฟีเจอร์ที่2ก็จะเป็นในเรื่องของการอัปเดต Increment List ของ Inventory นะครับถ้าเกิดว่าชวนมีการพัฒนาหรือว่าการอัปเดตในเรื่องของ Preset ของเครื่องยี่ห้ออื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ตามที่มีการจอยกันแล้วเนี่ยครับทางชัวก็จะมาใส่ในอัปเดตเฟิร์มแวร์หรือว่าอัปเดตของ Wireless Workbench ที่เวอร์ชั่นใหม่
ซึ่งก่อนหน้านี้ที่คุยไปต้นคลิปพี่โจบอกว่าอัปเดตแบรนด์วิชคอมมากับซาวดีไวซ์มาใช่ครับเดี๋ยวเราลองไปดูสิครับว่ามีจริงไหมให้เราไปคลิกที่หน้า Add New Device เนาะครับเราก็จะเห็นว่ามันจะมี Sound Device ขึ้นมาแล้วแล้วเราก็จะมีตัว Viscom โอเคขึ้นมาให้นั่นหมายความว่าเราสามารถที่จะให้ Wireless Band เนี่ยจัดการบริหารความถี่ของไมค์2ยี่ห้อนี้ร่วมกับชัวร์ได้ก็อนาคตไปไซต์งานนะครับถ้าไปเจอความถี่เจ้าถิ่นหรือแบรนด์เจ้าถิ่นที่เป็นยี่ห้อนี้แบรนด์นี้อยู่ก็เอามาคำนวณร่วมกับโปรดักต์ของชัวร์ Wireless Microphone ได้เลยแล้วก็สุดท้ายอีกฟังก์ชันหนึ่งครับก็คือฟังก์ชันเรื่อง IP ใช่ไหมครับใช่ IP ก็มันก็จะทำให้ IP DNS เนี่ยมีการจัดเรียงให้ดูง่ายขึ้นอย่างตัวอย่างเนี่ย IP ก็จะเรียงตามหมายเลขเลยให้เราเห็นจากเลขน้อยไปหามากอย่างตอนนี้เรามีอยู่2เครื่องใช่เป็น Spectrum Manager กับตัว Receiver Wireless Axion นะครับเขาก็จะจัดเรียงเป็น 192.168.1.2 แล้วก็อีกเครื่องหนึ่งเป็นอะไรครับ 192.168.1.3 ก็คือไล่เรียงตั้งแต่ดิจิตน้อยมาหาลงมาดิจิตมากมันช่วยให้เราเนี่ยจัดการเรื่องของ device ที่ต่อบนเน็ตเวิร์กได้ง่ายขึ้นนะครับกรณีที่เรามีการต่อเน็ตเวิร์กหลายๆเครื่องพอมีการจัดเรียง IP Address ให้เราเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยมีกระบวนการในการทำงาน workflow ได้ IP ได้ง่ายขึ้น okay. นะครับเข้าถึง device ได้ง่ายขึ้นอันนี้ก็จะ work ในกรณีที่เรามีอุปกรณ์เยอะๆนะครับบนเน็ตเวิร์กมันก็สามารถที่จะป้องกันการสับสนการงงเรื่องของ IP ได้นอกจากเป็นฟีเจอร์ที่เล่ามาเนี่ยแหละเขายังปรับปรุงเรื่องของเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการทำงานให้มันให้มีความสมูทมากขึ้นสมูทมากขึ้นด้วยนะทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมานะครับก็มีอยู่ในเจ้า Wireless Workbench เวอร์ชันล่าสุดก็คือ 7.2 ซึ่งตอนนี้สามารถที่จะมีให้ดาวน์โหลดบนหน้าเว็บไซต์ชัวร์ได้แล้วซึ่งเป็นฟรีดาวน์โหลดก็มาหาจักรไลฟ์อยากเล่านะครับ EP นี้ก็คงจะประมาณนี้นะครับพี่โจครับผมก็อย่าลืมนะครับท่านผู้ชมหรือว่าลูกค้าที่ใช้งานโปรดักต์สินค้าเกี่ยวกับชัวร์ทุกท่านเลยนะครับที่มีปัญหาหรือมีข้อสอบถามเพิ่มเติมเนี่ยสามารถจะอินบ็อกซ์สอบถามเข้ามาได้ในช่องทาง Facebook ชัวร์ไทยแลนด์หรือ Facebook มหาจักรโปรนะครับส่วน EP หน้ามหาจักรไลฟ์จะมีเรื่องราวดีๆอะไรมาอัปเดตมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังก็อย่าลืมติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้ผมกับพี่โจต้องจากลากันไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ